ดังนั้นวันนี้หัวเรื่องที่เราคุยคือเจ้ารวบหมดคนเหลืออดฮือไล่นี่เป็นประเทศสวาซีแลนด์เจ้าเซนลักนักข่าวจะเอายังไงผมเอาเรื่องเจ้าเซนก่อนนะครับเรื่องเจ้าเซนนี้เจ้าเซนเล่นลักนักข่าวจะเอายังไงนักข่าวคนนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดไม่กี่วันเนี่ยครับแต่ว่าคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ต่อต้านระบบปกครองของอิหร่านนะครับคุณมาซี่อาเรนจัดเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะมาซี่อาเรนจัดคนคนนี้เขาเป็นนักต่อสู้นะครับเป็นชาวอิหร่านนะครับเป็นนักข่าวอิหร่านแล้วก็ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิสตรีแล้วก็ทำงานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ VOA Voice of America เราผมก็ไม่ได้รู้จักเขามาก่อนแต่พอเห็นข่าวนี้พอค้นเข้าไปถึงได้รู้ว่าคนคนนี้เขาเป็นนักต่อสู้เขาเขียนหนังสือนะครับ The Why in My Hair อันนี้เป็นสำนวนนะฮะเป็นสำนวนนี่ขาย Amazon นะฮะเนี่ยเล่มละ 15.99 เหรียญเป็นสำนวนแปลความว่าปลดแอกไปสู่เสรีภาพสภาพการของอิหร่านเป็นอย่างไรผมว่าเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งอิหร่านหลังจากที่โค่นล้มพระเจ้าชาแห่งอิหร่านเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนู้นนะปรากฏว่าก็ปกครองโดยระบบศาสนาแล้วระบบศาสนาเนี่ยครับแม้ว่าใครจะบอกว่าศาสนาไหนเป็นประชาธิปไตยก็แล้วแต่มันมีความเก่าแก่ความเชื่อที่เก่าแก่แล้วความเชื่อที่เก่าแก่นี้เวลาเข้ามาสู่ระบบการเมืองเนี่ยมันจะรวมศูนย์อำนาจเป็นเผด็จการครับใครบอกว่าระบบศาสนาปกครองรัฐไม่เป็นเผด็จการนี่แหมยากจริงๆอิหร่านนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเสรีภาพของสตรีมีปัญหามากนะครับคือคุณจะไว้ทรงผมอะไรไม่ได้ทั้งนั้นต้องคุมหัวอย่างเดียวคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับชื่ออะไรผมก็จำมาซี่อาเรนจัดเอางี้แล้วกันเธอก็เป็นนักต่อสู้นี่ในหนังสือพิมพ์นะเป็นชาวอิหร่านนะครับที่ยืนหยัดต่อสู้มีกิจกรรมดูลูกของเธอนะภาษาไทยก็มีครับเมื่อก่อนเธอก็ต้องคลุมหัวอย่างนี้แต่เมื่อมาอยู่อเมริกานี่เธอทำงานต่อต้านการกดขี่สตรีในอิหร่านเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในอิหร่านให้ได้รับเสรีภาพเนี่ยแต่นี่มันเป็นปฏิปักษ์กับระบบความเชื่อทางศาสนาเชื่อไหมครับผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศไปเยี่ยมสถานทูตหลายแห่งที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีที่ไหนซีเรียสเท่ากับที่อิหร่านสสเราที่จะไปที่สถานทูตอิหร่านเนี่ยเขาขอร้องให้ใส่ชุดฮิญาบแล้วผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในสถานทูตผมไปเจอคนใช้ที่คนงานในสถานทูตที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมครับแต่ก็ต้องใส่ชุดฮิญาบต้องพันหัวดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากแล้วระบบปกครองของอิหร่านนั้นวันนี้ท่านอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับประธานาธิบดีในชื่อนี้ครับนายเฮเซน
โลฮอนีเดี๋ยวนะฮะประธานาธิบดีนี่หน้าตาอย่างนี้แต่ไม่มีอำนาจอะไรนะฮะอำนาจบริหารประเทศแต่อำนาจที่มากกว่าประธานาธิบดีก็คืออำนาจของผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำสูงสุดอิหร่านวันนี้เมื่อก่อนเรารู้จักแต่อายะตอลลอฮ์คอมเมนีนะครับวันนี้ไม่ใช่แล้วท่านผู้นี้เป็นผู้นำสูงสุดชื่ออายะตอลลอฮ์อะไรล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงครับเอลีคอเมนีเป็นผู้นำสูงสุดดังนั้นกระบวนการการจัดการทางอำนาจนะครับประธานาธิบดีต้องอยู่ใต้อำนาจของพระที่เป็นผู้นำสูงสุดนี้นะครับนี่อิหร่านทำความเข้าใจระบบปกครองใครอยากจะรู้ไปดูในนี้ได้ครับพิมพ์เข้าไปดูก็มีเรื่องราวให้ท่านทราบนะครับว่าปกครองอิหร่านเป็นอย่างไรที่ผมเอาเรื่องการปกครองนี้มาปูพื้นฐานให้ท่านทราบเพื่อให้เห็นถึงเรื่องการควบคุมทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยคุณอเลนจัดเนี่ยแกไปต่อต้านปรากฏว่าต้องถูกลงโทษต้องถูกลงโทษคงจำได้นะครับเคยมีนักเขียนในยุโรปไปลงภาพวาดอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระศาสดาเอาเรื่องเลยครับมีการส่งสายลับเข้ามาแทรกเข้ามาในประเทศแล้วก็จะจับคนคนนั้นไปลงโทษที่อิหร่านทำกันถึงขนาดนั้นแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับเรามาดูข่าวเรื่องการจับกุมแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันว่าเรื่องนี้นี่เราจะได้รับบทเรียนอะไรบ้างสำหรับคนไทยแล้วก็ระบบการปกครองไทยอยู่ในฐานะตรงไหนผมให้ท่านดูข่าวของ CNN นะครับแล้วก็จะรันไปเรื่อยๆนี่คือภาพข่าวของ CNN ที่ลงข่าวเกี่ยวกับการลักพาตัวนักข่าวสาวในสหรัฐอเมริกานะครับ CNN บอกว่าชาวอิหร่าน4คนได้ถูกกล่าวหาว่ากำลังจะลักพาตัวนักข่าวสาวอเมริกันเอกสารตามเอกสารของศาลที่บรรยายสรุปจริงๆลักพาตัวไปแล้วนะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่14วันพุธที่14ที่ผ่านมา The Guardian ครับสายลับอิหร่านถูกกล่าวหาว่าทำการลักพาตัวนักข่าวชาวอเมริกันและกำลังเร่งพาตัวเธอไปเวเนซุเอลาตามข่าวเนี่ยลักจากนิวยอร์กฉกตัวนะครับแล้วก็จับนั่งเรือไปเวเนซุเอลาแล้วไปขึ้นเครื่องบินที่นั่นเวเนซุเอลานี่ท่านคงคุ้นชื่ออยู่นะครับก็คือประเทศในอเมริกาใต้ตัวอยู่ตรงอเมริกากลางเนี่ยนะแล้วก็เป็นประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจเป็นรัฐล้มเหลวไปแล้วที่ค่าเงินเฟ้อเยอะแยะไปหมดจากการบริหารที่ผิดพลาดแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าประเทศในโลกเนี่ยประเทศไหนที่ล้มเหลวเนี่ยมันก็จะกระบวนการบริหารรัฐตำรวจทหารประชาชนก็ยากจนก็จะเกิดอาชญากรรมได้ง่ายจะกลายเป็นซ่องโจรกลายเป็นสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการประเทศเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดให้ท่านทราบ The New York Times ครับบอกว่าหน่วยปฏิบัติการของอิหร่านวางแผนลักพาตัวผู้แต่งหนังสือ
ชาบุกลินนะครับนี่เป็นคำรายงานของอัยการเธออยู่ในนิวยอร์กนะครับที่บุกลิน ABC News บอกชาวอิหร่าน4คนถูกกล่าวหาว่าทำการลักพาตัวนักประพันธ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองบุกลินบุกลินเนี่ยเป็นแขวงหนึ่งเขตหนึ่งการปกครองหนึ่งในรัฐนิวยอร์กนะครับรอยเตอร์สหรัฐกล่าวหาชาวอิหร่าน4คนได้ทำการลักพาตัวนักหนังสือพิมพ์ชาวนิวยอร์ก BBC มาซิดอารินจัดอิหร่านกำลังวางแผนลักพาตัวกลุ่มเป้าหมายในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสหราชอาณาจักรยังจะมีการลักพาตัวอย่างเงี้ยอีกหลายคนในอีกหลายรัฐอันนี้ BBC เขาบอกนี่คือปัญหานะครับคงจำกันได้ว่าเมื่อปีที่แล้วทรัมป์ก็ไปจัดการนายทหารสูงสุดที่มีบทบาทจากการสืบราชการรับทราบว่าเป็นมีบทบาทในการลักพาตัวคนอเมริกันหลายคนอเมริกันก็ตอบโต้แบบนี้ตอนนั้นก็คงเมื่อเดือนมกรานะครับเมื่อเดือนมกราปีที่แล้วปรากฏว่านายทหารชื่ออะไรเนี่ยสุไลมานีเป็นนายทหารสูงสุดคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดอิหร่านเนี่ยนะครับถูกสังหารดังนั้นถ้าจะเห็นว่าการตอบโต้กันระหว่างรัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่มีเป็นศัตรูกับอเมริกาเท่านั้นที่เขาจะทำอย่างนี้ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยครับผู้นำสูงสุดในแต่ละประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยจะมีอำนาจยาวนานต่อเนื่องกันแล้วมักจะพยายามจะกำจัดศัตรูทางการเมืองของตัวเองที่ไม่ว่าจะไปลี้ภัยอยู่ประเทศไหนก็จำกัดได้จัดการได้ดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับในประเทศไทยเราก็เจอนะผมให้ท่านดูหน่อยเนาะก่อนที่ผมจะเก็บรายละเอียดให้ท่านดูเนี่ยผมอยากจะให้ท่านเห็นกลไกของระบบโลกที่เขาพยายามจะสร้างกติกาที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศเคารพกติกาเรื่องสิทธิมนุษยชนไอ้การลักพาตัวคนไปอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีสหประชาชาติโดยเฉพาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีการลักพาตัวกันมากนาซีที่สมัยฮิตเลอร์นะครับไม่ชอบใครก็จับตัวแล้วก็ไปสังหารดังนั้นผมให้ท่านดูว่ากติกาของสหประชาชาติวันนี้เพื่อที่ท่านเข้าใจกับกลไกของระบบแล้วบางทีท่านก็บอกเอ๊ะสหประชาชาติจะว่ายังไงเรื่องนี้มันมีกติกาครับแต่ว่าไอ้ผู้นำรัฐเผด็จการที่มันไม่รักษากติกามันไม่สนใจกติกาเนี่ยก็เยอะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่ครับผมให้ท่านดูตราสารอันนี้เป็นตราสารของสหประชาชาตินะฮะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีการเซ็นสัญญาในอาเซียนเราเนี่ย10ประเทศเนี่ยก็รับข้อสัญญานี้มาด้วยท่านจะแปลกใจนะครับรับข้อสัญญานี้มาไอการลักพาทำไมมันยังเกิดขึ้นได้อีกวะก็นี่แหละที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้กติกาโลกเนี่ยเขาวางไว้ห้ามไม่มีการลักพาตัวการเขาเรียกว่าบังคับให้บุคคลสูญหาย
ขาไม่ได้บอกลักพาตัวนะเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายกฎหมายของอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับก็ได้รับรองลงนามรับรองตามอนุสัญญานี้แล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังมีการกระทำการลักพาตัวกันเป็นปกตินี่ครับกรณีคุณวันเฉลิมเห็นไหมฮะแล้วคนที่ถูกลักพาตัวแล้วก็หายไปเลยเนี่ยเข้าใจว่าเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตก็ไม่รู้แต่ว่ามันหายไปส่วนใหญ่ก็นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดคืออำนาจรัฐไปกระทำต่อประชาชนแต่ไม่บอกปิดบังไว้ว่าฉันไม่ได้ทำแต่จริงๆฉันทำแน่ใครเขาจะไปลักพาตัวอาจารย์สุรชัยครับกับทีมงานอีก3คนใครเขาจะไปลักพาตัวคุณวันเฉลิมที่อยู่เขมรใครจะไปลักพาตัวลุงสนามหลวงลักพาตัวคุณโกติคนที่ถูกลักพาตัวนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบบเผด็จการไทยทั้งนั้นแล้วหลายคนก็วิจารณ์วังอย่างตรงไปตรงมาแล้วอย่างนี้ใครลักพาตัวในลาวในกัมพูชาในเวียดนามข่าวลุงสนามหลวงนี่รู้สึกถูกลักพาตัวที่เวียดนามนะครับในอาเซียนประเทศอื่นก็มีครับมีกติการับรองอนุสัญญาต่อต้านการลักพาตัวต่อการทรมานแต่ว่าอำนาจรัฐมันแทรกแซงกันหมดเลยครับแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้ทั้งนั้นในฟิลิปปินส์คุณชูพงถีท่วนหรือหลงตาชูเนี่ยเดิมลี้ภัยอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่หลายปีครับจนกระทั่งเสียลับก็มีข่าวว่าจะไปลักพาตัวแกเหมือนกันแกก็เลยรู้ตัวก็รีบออกมาก่อนเหมือนไฟเย็นก็รีบออกมาก่อนเห็นไหมฮะไปอยู่ที่ยุโรปแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะไทยเท่านั้นที่จะไปกระทำกับคนไทยที่ลี้ภัยปรากฏฝั่งเอเชียนี่เอากันจงครึ่มกันดีเหลือเกินจีนก็มาลักพาตัวบุคคลที่เป็นเป้าหมายของความมั่นคงอย่างกรณีของนักหนังสือพิมพ์ชาวฮ่องกงคนนี้ครับที่เป็นข่าวแล้วก็กลายเป็นพื้นฐานของปัญหาที่ฮ่องกงไม่ยอมรับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้จีนแดงเพราะว่าจีนแดงมีวิธีการลักพาตัวอย่างนี้ครับคนนี้เป็นเจ้าของร้านหนังสือนะครับในฮ่องกงที่ต่อต้านสีจิ้นผิงแล้วปรากฏว่าถูกลักพาตัวที่ไหนครับถูกลักพาตัวในประเทศไทยด้วยซ้ำนี่คือข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับดังนั้นคนฮ่องกงก็ถูกลักพาตัวไปหลายคนแต่ในกุ้ยหมินไห่นี่มาถูกลักพาตัวที่เมืองไทยแล้วยังมีคนชาวเวียดนามมีคนเวียดนามเป็นนักหนังสือพิมพ์ลี้ภัยออกมาที่เมืองไทยเพื่อจะมาขอสิทธิการลี้ภัยจากสหประชาชาติสำนักงานเลขาสหประชาชาติอยู่ที่สะพานมักขวานนั่นปรากฏถูกลักพาตัวในเมืองไทยเนี่ยครับไม่ทันได้ขอลักพาตัวไปก่อนแล้วก็ถูกจับตัวไปที่เวียดนามเรื่องนี้แอมเนสตี้เขาลงข่าวไว้ว่าแอมเนสตี้ที่ลอนดอนนะครับแถลงเรียกร้องการทางการไทยให้สอบสวนเกี่ยวกับการลักพาตัวในเจืองซุยยศหนึ่งในผู้ร่วมจัดรายการของสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียที่หายตัวไปตั้งแต่26มกราคมนะครับเมื่อปี2562 2ปีมาแล้วนะครับหลังจากเดินทางมายื่นคำขอลี้ภัยก
กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่กรุงเทพนี่ครับที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าโลกนี้เนี่ยมันมีกติกาแต่กติกาของ UN ที่ทุกประเทศรับรองเนี่ยมันไม่เข้มแข็งโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเผด็จการและกลุ่มประเทศที่เป็นเผด็จการทั้งประเทศและกลุ่มประเทศมันจะแลกเปลี่ยนการลักพาตัวกันอย่างนี้ครับทำเฉยเวียดนามมาลักพาตัวคนเวียดนามในเมืองไทยตอนนั้นปี62ก็เป็นคสช.เต็มๆไอ้คสช.ก็ปิดตาทำเป็นไม่รู้เรื่องจีนมาลักพาตัวคนฮ่องกงในเมืองไทยไทยก็ปิดตาไม่รู้เรื่องไทยไปลักตัวอาจารย์สุรชัยที่ลาวทั้งลาวทั้งไทยก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องคุณวันเฉลิมถูกลักพาตัวไปที่เขมรมันก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอาจารย์คุณสนามหลวงคุณชูชีพไปลี้ภัยหลบไปอยู่ที่เวียดนามก็ถูกลักพาตัวก็ไม่รู้เรื่องเวียดนามก็ไม่รู้เรื่องมันซูเอียกันอย่างเงี้ยครับดังนั้นนี่คือปัญหาอาชญากรรมใหญ่ที่รัฐกระทำต่อประชาชนไม่ใช่ประชาชนทำกับประชาชนนะรัฐทำกับประชาชนโดยเฉพาะรัฐเผด็จการที่ไม่พอใจการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ผมก็ไม่ประมาทนะครับฝากไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในยุโรปและอีกหลายประเทศอย่าวางใจนี่เป็นบทเรียนที่เราจะรู้ได้แล้วบทเรียนอย่างนี้มันไม่ได้จบเท่านี้ผลกระทบมันไปถึงกรณีของฮ่องกงคนฮ่องกงก็ได้รับทราบข่าวนี้เต็มๆดังนั้นอะไรที่จีนแดงจะเข้ามาดีลกับฮ่องกงเพื่อจะออกกฎหมายร่วมกันอย่างน้อยที่สุดเรื่องสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนคนฮ่องกงถึงไม่ยอมไงความเชื่อถือที่จีนแดงมีต่อห้องคนฮ่องกงนั้นเป็นศูนย์วันนี้ก็เหมือนกันความเชื่อถือที่สหประชาชาติมีต่อรัฐบาลเผด็จการไทยและเผด็จการต่างๆในโลกเนี่ยมันก็มีคะแนนที่แตกต่างกันแล้วการแก้ปัญหาทำยังไงอิหร่านมาลักล่าสุดนี่มาลักพาตัวคนอเมริกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วไม่ใช่คนเดียวยังมีข่าวอื่นๆอีกว่ายังจะมีการลักพาตัวอีกหลายคนในแต่ละประเทศที่ขัดแย้งกับประเทศเผด็จการที่ตัวอยู่แล้วก็ลี้ภัยมาตามอาศัยสิทธิกฎหมายอาศัยสิทธิของสหประชาชาติกฎบัตรสหประชาชาติแล้วก็มาอยู่กันเนี่ยแน่นอนครับเขาก็ต้องต่อต้านการกดขี่หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศของเขาเพราะว่านี่คือกฎหมายสากลเป็นกฎหมายของสหประชาชาติแล้วว่าคุณจะทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างนี้ไม่ได้แต่ในประเทศเผด็จการมันก็กดขี่ประชาชนอย่างนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยผมมาพูดเรื่องการทุจริตวัคซีนก็ในประเทศไทยมันพูดไม่ได้แล้วจะให้ประชาชนคนไทยถูกกดขี่ถูกทำร้ายจากรัฐบาลเผด็จการจากโครงสร้างนี้ได้ยังไงผมก็ต้องมาเปิดโปงมาปลดปลงไอ้อำนาจรัฐในประเทศไทยก็โกรธก็หาทางจะมาจับตัวอย่างนี้มันก็ไม่มีกติกาแต่แน่นอนครับความเป็นมหาอำนาจในประเทศอย่างอเมริกาหรืออย่างอังกฤษเนี่ยจริงอยู่เขาอาจจะไม่สามารถปกป้องได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าใครไปกระทำในประเทศของเขาอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นเรคคอร์ดไว้แล้วเขาก็จะหาทางแก้กันยังไงอีกเรื่องหนึ่งอย่างอเมริกานี่ใช้วิธีการนานๆทีโจ๊ะเลยก็เลยใช้เครื่องบินโดนจัดการซะเรียบร้อยไปหลายคนคราวนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ความสงบมันก็ยากแหละครับโลกจะสงบนี่ยากแต่ว่ามันก็มีจังหวะจะโคนของแต่ละคน
แล้วเรื่องนี้อเมริกาจะทำยังไงมาดูเรื่องราวของ Washington Post ครับ Washington Post ได้ลงข่าวเรื่องนี้ไว้และผมก็เลยเก็บรายละเอียดมารายงานท่านนะครับว่าเขาพาดหัวว่าหน่วยสืบราชการลับอิหร่านบุกลักพาตัวนักข่าวที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านที่บุกลินนี่เป็นการรายงานของอัยการของสหรัฐอเมริกาหน่วยสืบราชการลับอิหร่านได้บุกเข้าลักพาตัวนักข่าวชาวอิหร่านอเมริกันที่อาศัยในเมืองบุกลินและกำลังจะพาตัวเธอไปตะวันออกกลางโดยใช้เส้นทางเรือชาวอิหร่าน4คนถูกกล่าวหาโดยศาลของมลรัฐแมนฮัตตันว่านี่เขาขึ้นศาลแล้วนะครับตอนนี้ได้ทำการลักพาตัวนางมาซีอารินจัดนักข่าวและนักกิจกรรมที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการเตหะรานมายาวนานเธอบอกว่าฉันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ FBI จริงๆที่ขัดขวางเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสืบราชการลับที่มาลักพาตัวฉันในครั้งนี้อรินจัดกล่าวอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านซาอิดคาทิบาซัดได้แถลงเมื่อวันพุธบอกว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐเรื่องลักพาตัวมันช่างเป็นสิ่งที่เหลวไหลและตลกขบขันมากเพราะเรื่องเหมือนกับหนังฮอลลีวูดเลยอันนี้เขาแน่นอนนะนี่คือการต่อต้านระหว่างประเทศละเขาก็บอกว่าทาง FBI ของอเมริกานี่กุข่าวขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเตหะรานในต่างประเทศถูกอุ้มหายไปหลายคนแล้วแม้จะไม่ใช่ในสหรัฐก็ตามอย่างเช่นลุดฮอลล่าแซมนักหนังสือพิมพ์ที่ลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ถูกลักพาตัวไปโผล่ที่อิรักและสุดท้ายก็เสียชีวิตอีกคนจามชิดชามัดอดีตสมาชิกในกองทัพฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านก็ถูกลักพาตัวเมื่อปีที่แล้วขณะกำลังเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ในอิหร่านดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่พล็อตเรื่องของหนังฮอลลีวูดแน่นอนการกล่าวหาเป็นการกล่าวหาได้เลยว่ากลุ่มผู้ลงมือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านแน่ๆและหน่วยราชการลับทีมนี้ก็ได้ใช้ปฏิบัติการมาอุ้มตัวเธอถึงในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรายงานสำหรับอลินจัดเธอเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเตหะรานมาอย่างยาวนานมากเคยได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนที่เจนีวาเมื่อปี2015จากการที่เธอได้สร้างเพจใน Facebook เพื่อเชื้อเชิญให้ผู้หญิงอิหร่านเข้าร่วมในการยกเลิกกฎหมายบังคับผู้หญิงให้สวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบนอกจากนั้นเธอยังเป็นนักวิเคราะห์ข่าวในภาษาฟาซีคือภาษาตะวันออกกลางนี่นะที่ออกอากาศผ่านช่องดาวเทียมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิหร่านอย่างดุเดือดจากรายงานของสำนักข่าว AP เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐบอกว่ารัฐบาลอิหร่านได้พยายามเสนอเงินเพื่อจูงใจให้ญาติของอลีจัดเพื่อล่อลวงให้เธอเดินทางมายังประเทศอื่นที่สะดวกในการลักพาตัวเพื่อเอามาขังคุกในอิหร่านแต่ญาติเธอปฏิเสธเจ้าหน้าที่ถาวรของอิหร่านในองค์การสหประชาชาติยังไม่ยอมแสดงความคิดเห็นใดๆต่อเรื่องนี้ผู้ต้องหาชาวอิหร่านทั้ง4คนอาจจะไม่ได้ปรากฏตัวในศาลสหรัฐเพราะวอชิงตันกับเตหะรานไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันส่วนสำนักงานยุติธรรมก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะเนรเทศสายลับทั้ง4คนเช่นกันตกลงถูกจับได้หมดนะครับเมื่อวันพุธทำเนียบขาวได้แถลงข่าวเรื่องนี้สั้นๆโดยแจ็คพัสกี
เลขาได้ประณามโดยบอกว่าอิหร่านได้กระทำการอย่างอันตรายและทางสหรัฐจะป้องกันพลเมืองชาวอเมริกันและผลประโยชน์ของสหรัฐรวมทั้งรัฐบาลไบเดนจะสนับสนุนกองกำลังของสหรัฐในการจัดการกับฝ่ายติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนและจะดำเนินการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปส่วนการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านจะได้รับผลกระทบไหมเขาบอกว่าการเจรจาก็จะดำเนินต่อไปแม้ว่าอิหร่านจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีในเวทีการเมืองโลกก็ตามฉันไม่ได้กลัวว่าจะตายอันนี้คุณอลินจัดบอกนี่คำพูดเธอนะบอกฉันไม่ได้กลัวว่าจะตายเมื่อหรือถูกสังหารอลินจัดกล่าวกับ CNN แต่สิ่งที่เธอรู้สึกกลัวคือโลกทำไมถึงเงียบกับระบบที่ชั่วร้ายในอิหร่านและยังอนุญาตให้พวกนี้มากดขี่ข่มเหงคนที่เห็นต่างถึงในอเมริกาด้วยนี่ละน่ากลัวกว่าปรากฏว่าเรื่องนี้สรุปนะครับถูกสืบและจับตัวได้หมดตามแผนจะลักพาตัวเธอเพื่อที่จะนั่งเรือแล้วไปลงที่เวเนซุเอลาแล้วไปขึ้นเครื่องบินต่อที่นั่นเรื่องนี้จะถูกลักพาตัวหรือไม่ก็เป็นข่าวแต่ข่าวนี้ที่ผมนำมารายงานให้ท่านทราบเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าโลกนี้มันยังโกหกกันเยอะอย่างกรณีของอาเซียนก็รับข้อตกลงของสหประชาชาติไปรับกฎบัตรเรื่องนี้ไปแต่ว่าคนไทยคนลาวคนเวียดนามคนจีนที่พยายามจะลี้ภัยออกนอกประเทศมาก็ถูกไล่จับลักพาตัวกันอย่างนี้ครับแล้วของไทยนี่ก็หลายคนนะ8คนแล้วครับที่เสียชีวิตไปคือจากผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรื่องตะวันออกกลางนี้ผมคิดว่าในอิหร่านนี้มีเรื่องเทียบเคียงใกล้ๆเคียงกันนะครับคงจำเรื่องที่ผมเคยคุยกับท่านเรื่องคาช็อกกีเหตุการณ์คล้ายกันแต่อันนั้นสำเร็จในคาช็อกกีนี่ถูกเป็นนักหนังสือพิมพ์ของวอชิงตันโพสต์แล้วก็ลงข่าวเรื่องซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับเรื่องพระราชวังของซาอุดิอาระเบียก็มีการวางแผนลักพาตัวแต่นั่นศพเหมาะตรงที่ในคาช็อกกีคนนี้เดินทางออกไปที่ตุรกีจะไปแต่งงานกับสาวตุรกีแล้วต้องไปรับรองสัญชาติว่าเป็นซาอุแล้วเลยต้องเข้าไปในกงสุลซาอุแล้วก็ถูกสังหารที่ในกงสุลซาอุที่ตุรกีแล้วตอนหลังก็มีข่าวชัดเจนครับว่าคนที่สั่งการนั้นก็คือมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเป็นระบบสมบูรณ์ในยาสิทธิราชเต็มๆนะครับซาอุดิอาระเบียมกุฎราชกุมารคนนี้ก็มีอำนาจมากสมัยคุณทรัมป์ขนาดคุณทรัมป์ดูท่าทางท่านจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละเพราะว่าคุณทรัมป์ต้องการประโยชน์ของสหรัฐในซาอุดีอาระเบียแต่แรงกดดันตามหลักกฎหมายก็ยังเดินหน้าต่อครับคุณทํามีอำนาจเต็มที่แต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตไม่ใช่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคุณทําก็ต้องออกเมื่อออกไปประธานาธิบดีใหม่เข้ามากลไกต่างๆเขาก็ยังเดินทำตามหน้าที่ดังนั้นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยโอกาสที่รัฐบาลจะทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศยากหน่อยไม่เหมือนกับรัฐเผด็จการนะครับทำหลับตาเฉยทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่กูไล่จับฝ่ายตรงข้ามใครที่เห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ก็จะไล่จับอยู่ประเทศไหนจะไม่ไล่จับส่วนใหญ่เกิดจากรัฐเผด็จการที่ผู้นำอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับในซาอุดิอาระเบียอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบนี้ก็ปรากฏว่า
ข่าวกองของสหรัฐนี่ลงข่าวในไทยรัฐนะครับว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดเป็นคนสั่งฆ่าคาช็อกกีก็ทำได้เท่านี้แหละครับแล้วเขาก็สืบสวนระบบการสืบสวนก็มีออกมาบอกมีการถอดคำถอดเทปรับคำต่อคำนาทีก่อนสังหารคาช็อกกีในสถานกงสุลซาอุที่ตุรกีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอเมริกากับตุรกีเรื่องอาชญากรรมอย่างนี้เขาถือว่าไม่ไหวหรอกครับเขาก็ให้ข้อมูลแลกกันจนกระทั่งเห็นชัดว่าไอ้คนที่มือหั่นจริงๆนั้นมีตัวด้วยครับนี่หน้าตาอย่างนี้เขาเก็บจากคำพูดพวกนี้ก็หลบหนีไปสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายเรื่องนี้เฉพาะเรื่องของคาช็อกกีนะนี่ผมเปรียบเทียบกับกรณีของอลินจัดนะอลินจัดนั้นยังไม่สำเร็จแต่ในคาช็อกกีนี่สำเร็จไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายซาอุก็อยู่เฉยไม่ได้ครับก็ต้องหาแพะรับบาปจับ5จำเลยสังหารคาช็อกกีมาตัดสินลงโทษครับแต่ว่าจะสืบไปเอาผิดถึงมกุฎราชกุมารไม่ได้ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่คืออำนาจรัฐแบบนี้แล้วก็งบยิบลงโทษกันไปในซาอุดิอาระเบียก็ติดตามไม่ได้เขาทำได้เท่านี้แหละครับผมเอาเรื่องนี้มารายงานท่านกันเพื่อให้ท่านเห็นถึงกลไกการจัดการของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งแม้จะมีกติกาของสหประชาชาติแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้อำนาจเผด็จการทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เคารพเห็นชัดในประเทศไทยก็ไม่เคารพกติกานี้แต่ว่าฉันเซ็นรับรองนะนี่คือลักษณะสามาญของรัฐเผด็จการดังนั้นใครที่คิดว่าเรื่องนี้สหประชาชาติช่วยได้มันไม่ใช่ช่วยได้อย่างทันทีทันควันอย่างกรณีของคุณวันเฉลิมเนี่ยครับสหประชาชาติเขารับรู้แล้วเขาติดตามแล้วแต่ว่าจะให้เขาบอกเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ยังไม่ได้เขาก็ต้องมันมีความละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแต่แน่นอนครับคนที่สั่งนี้วันนี้เขารู้แล้วว่าใครสั่งสังหารวันเฉลิมสุรชัยเขารู้กันหมดแล้วเพียงแต่ว่าบันทึกมันยังไม่ได้เปิดแล้วบุคคลที่กระทำผิดอย่างนี้เนี่ยอย่าเพิ่งวางใจว่าใครก็ทำฉันไม่ได้นะครับแต่ละประเทศนี่เขามีระบบกฎหมายเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่เปิดประเด็นกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศจะยุ่งกันใหญ่อันนี้เป็นเรื่องอำนาจรัฐกระทำกับประชาชนมันเป็นความละเอียดอ่อนของการจัดการโดยกฎหมายระหว่างประเทศเขาถึงได้มีศาลอาญาระหว่างประเทศมีศาลอื่นๆทำไว้เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิแต่ว่ามันยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่นะครับ